ยินดีด้วยกับแฟนเกม Poppy Playtime นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ Poppy Playtime Chapter 2ได้ลงมือถือไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใหม่สติ๊กเกอร์ยันต่อมิงราคาเพียงชุดละ99บาทเท่านั้นเปิดพรีออเดอร์แล้ววันนี้ด่วนถึงแค่วันที่28สิงหาคมนี้เท่านั้นสนใจกดลิงก์ที่ใต้ description นะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เป็นคลิปมาอัปเดตกันสั้นๆกันนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ทางหมดเกมได้อัปเดตคลิปลงในช่อง YouTube ของเขานะครับผมตอนแรกผมก็เด้งโยงเลยถึงว่าเฮ้ยตัวอย่างใหม่ปล่อยแล้ววะเร็วเกินไปหรือเปล่าแต่พอมาดูอีกทีก็อ๋อเขาอัปเดตนะครับผมว่าตอนนี้ Poppy Playtime Chapter 2ได้ลงโมบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเย้ก็เหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้มีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมเข้าไปส่องมาใน iOS นะก็จะเห็นว่ามีขายอยู่ในราคา200กว่าบาทด้วยกันซึ่งตอนนี้ Chapter 1ก็จะลดราคาเหลือแค่99บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับโมบายซึ่งในตัวเกมโมบายก็จะลดทอนรายละเอียดลงเล็กน้อยนะครับผมก็อย่างที่เราเข้าใจกันเนื่องจากว่าความสามารถของโมบายกับ PC มันไม่เท่ากันนะแต่จากตัวอย่างในผมเห็นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ตัดลดทอนอะไรไปเยอะมากคุณผู้ชมเห็นปะรายละเอียดของเจ้าตัวมัมมี่ลองเล็กหรืออะไรพวกนี้มันก็ยังดูครบถ้วนอยู่แต่แค่บริเวณฉากเนี่ยมันอาจจะแบบดรอปความสวยงามลงจาก PC เล็กน้อยเพื่อให้สามารถเล่นได้ไหลลื่นบนโมบายนั่นเองนะครับผมเรื่องตลกก็คือผมเสิร์ชเข้าไปในPlay Store แล้วก็มีเกมอันอื่นโผล่มาเต็มเลยไอ้พวกเกมอันนี้คือไม่ใช่นะคุณผู้ชมไม่ใช่ Poppy Playtime นะมันทำดูเหมือนเฉยๆของจริงต้องอันนี้นะครับผมของ mod เกมเท่านั้นนะครับโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมมาอัปเดตสั้นๆกันเกี่ยวกับตัวเกม Poppy Playtime Chapter 2นะครับผมในส่วนของ Chapter 3ก็น่าจะรออีกสักพักนึงถึงตัวอย่างใหม่กว่าที่ตัวอย่างใหม่จะมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ต้องตอบเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ